ันนี้เป็นคนมหาสนุกครับน้องคนนี้นะครับเขาจะมีสมาชิกในทีมของเขาทั้งหมด9คนมียอดวิวที่ชมพวกเธอเนี่ยนะครับเยอะมากไม่ต่ำกว่า5ล้านไม่ต่ำกว่า5ล้านแล้วฮะอ้าวถ้างั้นมาพบกับคนมหาสนุกของเราเลยครับจริงๆแล้วผมบอกว่าคนคนนี้ผมรู้จักเพราะว่าผมติดตามเธอเป็น FC เธออยู่ดารามหาสนุกของเรานะครับจะรู้หรือไม่ว่าเธอคนนี้จริงๆแล้วเขาทำอะไรคำถามก็คือ 1. เต้น cover girl group ภาคใต้จนยอดวิวหลักล้านครับโอ้ cover 2. เป็น drummer girl group ยอดวิวหลักล้านครับหรือ3เป็นโนราเกิร์ลกรุ๊ปยอดวิวหลักล้านครับให้วิเคราะห์เลยครับแต่ว่าดูจากลักษณะการแต่งตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาได้มาแนว cover นะครับได้เป็นแบบเรื่องการเต้นการอะไรเงี้ยน้องเนี่ยจะมีความแบบยิ้มตลอดเวลาและในการยิ้มเนี่ยชันเดาว่าดราเมเยอร์ผมเชื่อว่าหนึ่งอย่างที่เรามาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสิ่งที่โด่งดังที่สุดเขาต้องเอามาสิใช่ป่ะอาจจะเป็นโนราครับน้องๆล่ะครับคิดว่าเธอคนนี้ทำอะไรครับเอาล่ะน้องๆเขาก็เชียร์กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดารามหาสนุกของเราต้องทายนะครับว่าเธอคนนี้เป็นที่รู้จักในนครศรีธรรมราชและโซเชียลเป็นอย่างมากเธอทำอะไรระหว่างหนึ่ง cover girl group ภาคใต้จนยอดวิวหลักล้าน2 drummer girl group จนยอดวิวหลักล้านหรือ3เป็นโนรา girl group ยอดวิวหลักล้านถ้าพร้อมแล้วชูป้ายครับเอ้าทำไมเบอร์2หมดเลยทำไมคุณคิดว่าเป็น drummerผมบอกเลยนะเดี๋ยวคุณวิเคราะห์ไปเมื่อกี้คุณหอยฮะคุณเป็นคนที่ตอแหลผมหลอกหรือแกงเขาเรียกแกงแกงเหรอไม่คือผมไม่ฟังทางพี่หอยอยู่แล้วเดี๋ยวผมเชื่อทางด้านหลังคนใต้ด้วยกันเองจริงใจไม่โกหกเบอร์2หมดเลยผมก็เลยเชื่ออ้าวถ้าอย่างนั้นมาถามเจ้าตัวดีกว่านะครับว่าหนูนะครับเป็นที่รู้จักในนครศรีธรรมราชกับในโซเชียลเนื่องจากหนูเป็นดรัมเมเยอร์ค่ะแนะนำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอินเตอร์นะคะดรัมเมเยอร์สองไม้ค่ะหรือว่ารู้จักกันในชื่อดรัมเมเยอร์หน้าเหวี่ยงค่ะเพราะเธอเหวี่ยงตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเหวี่ยงไม้ได้เธอเหวี่ยงแม้กระทั่งพี่สาวเธอที่มาคุมสอนอยู่ทำหน้าเหวี่ยงตามดูทำหน้าเหวี่ยงขอทำหน้าเหวี่ยงให้ดูได้ไหม แต่จริงๆพี่ที่เป็นรุ่นพี่นี่เรียนมอะไรลูกเรียนม5ม6กันแล้วค่ะโรงเรียนเฉวดวิทยาคารค่ะแต่ตอบถูกอย่างนี้ทำให้ดารามหาสนุกรับไปคนละ1คะแนนไหนๆมาแล้วอินเตอร์เด็กเหวี่ยงของอาวันนี้เหวี่ยงไม่ต้องเหวี่ยงอารมณ์เหวี่ยงคาถาโชว์หน่อยได้ไหมมาเราต้องได้ดูได้ค่ะไปชมกันเลยครับWe'll be right back.
งนี้มีนักแสดงตอบถูกเพราะฉะนั้นก็เป็นโชคของโรงเรียนแล้วล่ะนะครับที่เราบอกเอาไว้ก็จะมีรางวัลให้นะครับ 10,000 บาทนะครับให้กับโรงเรียนชะอวดวิทยาคารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอ้าวรับไปเลยนะครับ 10,000 บาทจากกองสลากพลัสวันนี้นะครับต้องขอบคุณกองสลากพลัสที่มอบให้ครับปรบมือให้อาจารย์อีกทีนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ